สำหรับการประชุมครม.สัญจรที่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีก็เป็นไปตามแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง2นะคะมีแนวโน้มของการพิจารณาอนุมัติงบประมาณกว่า10,000 ล้านบาทค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยังคงย้ำถึงการเดินหน้าตามแนวนโยบายของรัฐซึ่งไม่มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะค่ะแต่ว่าการประชุมในวันนี้นะคะก็คงยังต้องติดตามประเด็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาดูแลบริษัทภาพยนตร์ของต่างประเทศนะคะที่จะเข้ามาจัดทำภาพยนตร์ซึ่งก็มีเนื้อหาและก็ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ13หมูป่า Academy นะคะจะไปติดตามจากคุณอัชลาโพสีรายงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะคุณอัชลาคะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาค่ะรัฐบาลยืนยันค่ะว่าการที่จะพิจารณาโครงการใดๆผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะจะต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดค่ะไม่ได้ยึดโยงกับประเด็นทางการเมืองค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือทางการเมืองกับอดีตส.ส.ที่มาให้การต้อนรับเมื่อวานนี้ค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ยังไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นใดๆโดยเฉพาะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างในครั้งนี้แม้จะถูกจับตามองถึงนัยยะทางการเมืองที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในช่วงเช้านี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและเพื่อพิจารณาโครงการตามที่จังหวัดและภาคเอกชนเสนอเข้ามาก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อให้ความเห็นชอบตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่างค่ะซึ่งระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำกับผู้เข้าร่วมถึงเจตนาลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าแผนงานของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วและจากการตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชนเมื่อวานนี้นะคะก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้และผลผลิตการเกษตรตกต่ำซึ่งจากนี้จะต้องหาเป้าหมายให้เจอและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไปค่ะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันถึงการลงพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะคะเป็นการเดินหน้าในแผนงานบริหารและติดตามนโยบายของรัฐบาลไม่มีเจตนาหรือเกี่ยวข้องกับกระแสการดึงหรือดูดส.ส.เข้าร่วมงานทางการเมืองและจากการให้การต้อนรับของอดีตส.ส.เกือบ15 คนเมื่อค่ำวันนี้นะคะก็ไม่ได้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและการเมืองแต่อย่างใดค่ะคุณถามตัวท่านเองว่าผมจะไปรู้ได้ไงก็คือยืนยันว่าไม่มีการดูดลงพื้นที่ทางนี้ดูดอะไรใครดูดมาโอ้บอกไปตั้งหลายทีแล้วไม่มีการดูดเดินเลยโอ้ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเตรียมที่จะอนุมัติงบประมาณกว่า10,000 ล้านบาทตามที่จังหวัดและภาคเอกชนเสนอเข้ามาโดยเน้นการพัฒนา5 หมวดหลักประกอบไปด้วยสร้างถนนวงแหวนแห่งที่2ฟื้นสนามบินเลิงนกทาจังหวัดยโสธรรถไฟรางคู่วารินช่องเม็กเชื่อมถึงชายแดนไทยลาวการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งยกระดับเป็นเกษตรอินทรีย์นำร่อง4 จังหวัดโดยเฉพาะยโสธรและอำนาจเจริญเน้นเกษตรปลอดภัยและลดรายจ่ายของประชาชนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่างนะคะชูศักยภาพส่งเสริมเขตการค้าชายแดนให้เติบโตและพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่6จากอุบลราชธานีสารวันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีวาระที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาดูแลบริษัทภาพยนตร์ของต่างประเทศที่จะเข้ามาจัดทำภาพยนตร์ปฏิบัติการช่วยเหลือ13หมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะค่ะและหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะกลับมาติดตามมติคณะรัฐมนตรีถึงการอนุมัติงบประมาณกว่า10,000 ล้านบาทในการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะคะรวมไปถึงประเด็นทางการเมืองต่อท่าทีของนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่ได้พบกับอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณอัชลาค่ะ